สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกรอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายน2558นะคะพูดค้างๆคาๆมัวแต่เลื่อนมือไปหยิบหนังสือผู้ฟังรายการรอบบ้านเราก็คงทราบดีว่ารอบบ้านเราเป็นรายการข่าวคราวเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็จะมีเรื่องราวรอบบ้านเขาบ้างนั่นก็เป็นเพราะว่าเรื่องราวรอบบ้านเขาอย่างเช่นโรคภัยไข้เจ็บอุทกภัยภัยพิบัติแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสงครามการก่อการร้ายนะคะมีบ้างๆผู้คนที่ฟังรายการของพี่อ้อเบญจภาเป็นประจำจะทราบรายการรอบบ้านเราเป็นรายการของสถานีวิทยุสรานรมค่ะออกอากาศทางคลื่น AM 1575กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้สถานีวิทยุสรานรมเป็นสถานีวิทยุของกระทรวงการต่างประเทศนะคะคลื่นเสียงดังฟังชัดมีกำลังส่งไกลพันกิโลวัตต์อยู่แต่ว่าไม่ทราบว่าผู้ฟังในบางภูมิภาคเนี่ยจะได้ยินชัดเจนหรือเปล่าถ้าได้ยินไม่ชัดแล้วมีอินเทอร์เน็ตอยู่แถวนั้นบางคนก็มาบ่นกับพี่อ้อว่าแหมอยู่ชายขอบชายแดนเนาะก็บางทีไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเว็บไซต์นะคะก็อยากให้ท่านผู้ฟังฟังจากวิทยุถ้าฟังได้นะคะแต่ถ้าท่านไหนมีเว็บไซต์มี Wi-Fi อยู่แถวๆบ้านอยากจะฟังรายการย้อนหลังนะคะหรือว่าอยากจะอ่านหนังสือวิทยุสารรมฉบับนี้เนี่ยย้อนหลังเนาะก็สามารถเปิดไปได้ที่ทางอินเทอร์เน็ตที่สารรรมนะคะเว็บไซต์สารรรม sarannrom.mfa.go.th ค่ะ sarannrom.mfa.go.th นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์ของสถานีวิทยุสารรมส่วนเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศให้ท่านอัปเดตข่าวตลอด24ชั่วโมงคือ worldwideweb.mfa.go.th mfa.go.th นะคะท่านไหนที่เล่น Facebook เนาะ facebook.com/thaimfa ค่ะ facebook.com/thaimfa นะคะก็ฟังกันเพลินๆฟังกันให้ได้ความรู้ให้ได้สาระนะคะวันนี้ข่าวแรกที่จะมานั่งคุยกันมาเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องเดิมที่การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจในตะวันออกกลางนะคะหรือว่า MERS ตอนที่คราวที่แล้วนี่เล่าไปว่าควรทำอย่างไรกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนาะมีข่าวมาเพิ่มเติมค่ะเป็นประกาศฉบับที่3จากกระทรวงการต่างประเทศบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศมาตรการเข้มงวดในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางนะคะเมอร์เสียงต่อเนื่องมาเนี่ยมีการเฝ้าระวังช่องทางเข้าออกประเทศนะคะที่สนามบินประสานกับ37สายการบินเตือนผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้ปฏิบัติตามคำแนะนำก็ติดตั้งเครื่องวัดไข้อัตโนมัติที่สนามบินทุกที่ที่มีสายการบินเดินทางมาจากประเทศในพื้นที่เสี่ยงการดำเนินการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนะคะเช่นการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลการแจกหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจแล้วก็จัดจุดตรวจรักษาแบบช่องทางด่วนไม่ปะปนกับผู้ป่วยอื่นเนี่ยนะคะกระทรวงการต่างประเทศก็สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานกงสุลใหญ่ทำความเข้าใจกับนานาประเทศตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีถึงมาตรการของรัฐบาลไทยที่เข้มงวดในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนะคะเพื่อให้นานาประเทศนั้นมั่นใจว่าการดำเนินการของรัฐบาลไทยควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวเช่นในอดีตที่ผ่านมากับโรคระบาดอื่นๆรัฐบาลไทยก็ปฏิบัติการอย่างครอบคลุมแล้วก็ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล นะคะป้องกันแล้วก็ควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดใดๆ
นะคะอันนี้เป็นมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็ทำหน้าที่ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ที่มีอยู่ทั้งหมด96แห่งเนี่ยเพื่อให้นานาประเทศเนี่ยมั่นใจว่าไทยควบคุมโรคนี้ไว้จริงๆนะคะแล้วก็ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเสนอกันค่ะมีข่าวฮอตอยู่อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังคงได้ยินแล้วเรื่องแผนปฏิรูปการเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงไม่ผ่านสภานิติบัญญัติฮ่องกงนะคะฮ่องกงนี้เป็น1ประเทศ2ระบบเนาะตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในอาณัติของอังกฤษแล้วไปอยู่ในอาณัติของจีนเรื่องของเรื่องของเรื่องนี้มีอยู่ว่าเมื่อวันที่31สิงหาคมนะคะ2557คือปีที่แล้วเนี่ยคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนหรือชื่อฝรั่งว่า National People's Congress Standing Committee NPCSC มีมติให้ปี2560ชาวฮ่องกงเลือกผู้บริหารสูงสุดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้โดยตรงจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง 2-3 คนนะคะมีการเสนอชื่อจากคณะกรรมการเลือกตั้งจำนวน 1,200 คนก็ถูกมองว่าใกล้ชิดกับจีนล่ะค่ะส่งผลให้เดือนกันยายนถึงธันวาคม2557กลุ่มนักศึกษาและองค์กรอิสระจำนวนนับหมื่นคนออกมาชุมนุมที่หน้าที่ทำการรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะคะคือตรงที่ Occupy Central Movement ตรงนั้นพออีกปีอีกประมาณ 6-7 เดือนถัดมา17มิถุนายน2558รัฐบาลฮ่องกงก็เสนอแผนปฏิรูปการเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุด Proposals on the Method of Selecting the Chief Executive by Universal Suffrage ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติยืนยันแนวทางการเลือกตั้งที่รัฐบาลฮ่องกงเคยเสนอต่อ NPCSC ในปี2557ค่ะคือรอบที่1เนี่ยผู้มีสิทธิลงรับสมัครเลือกตั้งต้องได้รับคะแนนเสียงจากคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะคะ120คนจากทั้งหมด 1,200 คนรอบนี้สามารถมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 5-10 คนค่ะรอบที่2คณะกรรมการเลือกตั้งจะพิจารณาเลือกผู้ที่สมควรได้รับการเสนอให้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเพียง 2-3 คนค่ะรอบที่3การเลือกตั้งทั่วไปประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน5ล้านคน1คน1เสียงจะลงคะแนนเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดจากผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้ง 2-3 คนข้างต้นนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งต้องได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลจีนนะคะอันนี้ก็มีการเลือกตั้ง3รอบโดยสรุปนะคะพอวันที่18มิถุนายนอีกวันนึงถัดมาตอนเที่ยงครึ่งสภานิติบัญญัติก็ลงคะแนนเสียงผลก็คือมีผู้ลงคะแนนเสียงเห็นชอบต่อข้อเสนอ8คนคัดค้าน28คนจากสมาชิกสภาทั้งหมดจำนวน70คนนะคะสมาชิกสภาฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลที่เหลือก็ออกจากที่ประชุมไปก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงค่ะเพราะฉะนั้นข้อเสนอที่ว่าเนี้ยข้อเสนอเนี่ยนะคะก็ผู้ที่สมข้อเสนอที่ว่าก็คือคณะกรรมการเลือกตั้งจะพิจารณาเลือกผู้ที่สมควรได้รับการเสนอให้มีสิทธิได้รับเลือกตั้ง 2-3 คนนะคะแล้วก็ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน5ล้านคนนั้นจะลงคะแนนเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดจากผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้ง 2-3 คนข้างต้นถ้าใครได้รับเลือกตั้งต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลจีนนั้นปรากฏว่าคะแนนนี่มันไม่ถึงคัดค้าน28คนเห็นชอบข้อเสนอ8คนแต่ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อเนี่ย70คนแล้วนะคะแล้วคะแนนที่ต้องให้ได้ว่าเลือกใครหรือไม่เลือกใครที่ต้องผ่านนั้นก็ได้รับคะแนนต้องได้รับคะแนนเสียง2-3ของสมาชิกสภาค่ะพอเป็นอย่างนี้มาแล้วเนี่ยจีนทำยังไงล่ะคะจีนพูดถึงโอบฮ่องกงไว้ใต้เกล็ดมังกรเนี่ยก็นายลู่คังโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็มาตอบข้อซักถามผู้สื่อข่าวบอกว่าเรื่องของฮ่องกงเป็นกิจการภายในของจีน
ที่ประเทศอื่นไม่ควรแทรกแซงแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลจีนต้องการผลักดันประชาธิปไตยในฮ่องกงในปีค.ศ. 2017-2560 จะไม่มีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่สิ่งที่จีนประสงค์จะเห็นแล้วก็ย้ำความสำคัญของการรักษาความเจริญทางเศรษฐกิจของฮ่องกงต่อไปก็ชัดเจนนะคะทีนี้ดูแล้วเนี่ยการเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดตามแนวทางเดิมคือเสนอชื่อโดยคณะกรรมการเลือกตั้ง 1,200 คนแล้วก็รัฐบาลปักกิ่งเห็นชอบประชาชนไม่มีส่วนร่วมขณะที่การเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดตามแผนปฏิรูปข้างต้นเนี่ยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งโดยตรงค่ะแต่เป็นการเลือกตั้งจากผู้สมัครที่เสนอโดยคณะกรรมการ 1,200 คนแปลได้ตรงๆตัวก็คือรัฐบาลจีนเนี่ยยังจะมีอิทธิพลในการกั่นกรองคุณสมบัติของผู้สมัครอยู่ถูกไหมคะเพราะว่าประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนี้นะคะกรรมการคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยนะคะ 1,200 คนจะเป็นคนเสนอชื่อให้รัฐบาลปักกิ่งเห็นชอบคือเสนอชื่อให้รัฐบาลจีนเห็นชอบนั่นเองนะคะยังบอกอีกบอกว่าถ้าแผนปฏิรูปการเลือกตั้งไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาจะทำให้รัฐบาลฮ่องกงต้องกลับไปใช้แนวทางเดิมถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คงจะมีการเดินประท้วงอยู่เป็นระยะจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนฮ่องกงทั้งที่ค้าแล้วก็สนับสนุนจีนรัฐบาลฮ่องกงต้องพิจารณาเริ่มต้นกระบวนการปฏิรูปใหม่ซึ่งมีข่าวว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันอาจจะรอให้รัฐบาลชุดต่อไปซึ่งจะเลือกตั้งในปี2560เป็นผู้ตัดสินค่ะว่าจะเริ่มกระบวนการปฏิรูปใหม่หรือไม่พัฒนาการการเมืองในฮ่องกงเนี่ยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะคือถ้าบานปลายเป็นปัญหาการเมืองเรื้อรังเนี่ยก็จะส่งผลต่อฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคค่ะเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยอยู่ใกล้จีนมากนะคะถ้าใครเคยไปเที่ยวก็เข้าใจว่าเข้าทางกวางโจวไหมถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วตอนนี้เขาอยู่ใต้การปกครองเกล็ดบังกรของจีนนะคะเมื่อหลายเดือนก่อนมีขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านจีนเรื่องเลือกตั้งคล้ายๆทำนองนี้อยู่เหมือนกันนะคะแต่รัฐบาลจีนก็ห้ามปรามไว้ได้สำเร็จน่าติดตามต่อไปว่าการเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะคนฮ่องกงค่ะท่านผู้ฟังชินคุ้นชินกับวัฒนธรรมอังกฤษและชื่นชอบการปกครองแบบที่อังกฤษหยิบยื่นให้มากกว่าที่จะชื่นชมรัฐบาลจีนเพราะอยู่ด้วยกันมักคุ้นมานานนะคะแต่วันนี้ฮ่องกงเป็นแบบระบบ1ประเทศ2ระบบนะคะเดี๋ยวพี่อ้อเคยพูดไปแล้วความจริงแต่จะมาทวนความทรงจำให้ฟังเดี๋ยวถ้าไม่เป็นจันหน้านะคะก็วันไหนสักวันหนึ่งในสัปดาห์นะคะจะมาชวนให้ฟังว่า1ประเทศ2ระบบของฮ่องกงนั้นหมายถึงอะไรตอนนี้ถ้าพิจารณาถึงว่าโลกเนี่ยไม่ได้เป็น2ขั้วอย่างที่เห็นแล้วนะคะเป็นหลายขั้วนะคะไอ้แบบมหาอำนาจ2มหาอำนาจมาแข่งกันอย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่ามีตัวเล่นใหม่ในเวทีโลกที่เป็นอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นประเทศที่แตกออกมาจากรัสเซียนะคะสถานทั้งหลายเนี่ยก็ออกมาแล้วอินเดียรัสเซียจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะคะอเมริกาและประเทศอื่นๆก็ต่างแข่งกันขยายอิทธิพลในภูมิภาคของตนนะคะปัญหาทะเลจีนใต้ปัญหาทะเลจีนตะวันออกเป็นตัวพิสูจน์ได้ดีว่ากำลังมีการแผ่ขยายอิทธิพลนะคะในน่านน้ำแล้วก็ในเรื่องอื่นๆทั้งการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมวัฒนธรรมนะคะนั่นเป็นเรื่องราวที่รู้สึกว่าจะเดือดปุดปุดเหมือนน้ำสตูในหม้อยังไงพี่กนนะคะต้องติดตามดูต่อไปเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงนี้เขามีประชุมแอคเมดอยู่เนาะ
ที่เมืองหลวงใหม่ของเมียนมาเนปิดอค่ะสักครู่เดียวค่ะจะมาคุยให้ฟังว่าแอคเมกคืออะไรฟังกำลังอยู่กับรายการรอบบ้านเรานะคะรอบบ้านเราวันนี้วันอังคาร23แล้วนะคะจะหมดเดือนที่6ของปีนี้อยู่รมร่อนะคะเดี๋ยวนี้เขาส่งข่าวกันทาง LINE ด้วยค่ะท่านผู้ฟังต้องคอยเช็คอยู่ตลอดมีข่าวฮอตอยู่เรื่องนึงก็คือการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขง Economic
Corporation Strategy ACMEX ครั้งที่6ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางเข้าไปร่วมประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่น้ำแม่โขงนะคะก็3สายเลยเนาะครั้งที่6ค่ะเมียนมาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะก็วันนี้แอคเมกเนี่ยเป็นกรอบความร่วมมือเป็นข้อริเริ่มของไทยเมื่อปี2546นะคะช่วยลดช่องว่างของการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคและสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียนที่ผ่านมามีการประชุมระดับผู้นำแล้ว5ครั้งค่ะจัดขึ้นทุก2ปีครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่เวียงจันทน์ที่ลาวนะคะเมื่อเดือนมีนาคม2556ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำครั้งต่อไปครั้งที่7ในอีก2ปีข้างหน้าค่ะการประชุมครั้งนี้ผู้นำของประเทศสมาชิกก็มีไทยกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามจะหารือใน8สาขาความร่วมมือนะคะไล่ไปตั้งแต่การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานการเชื่อมโยงคมนาคมการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและส่วนท้องถิ่นนะคะผู้นำรับรองร่างแผนปฏิบัติการ ACMEC ปี2559ถึงปี2561เพื่อวางกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือภายใต้กรอบ ACMEC ในด้านต่างๆค่ะไทยจะเสนอผลงานที่สำคัญคืออำนวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามพรมแดนไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยสปป.ลาวเมียนมาเวียดนามนะคะเพื่อจะพัฒนาเขตเศรษฐกิจแนวที่พื้นที่เศรษฐกิจด้านตะวันออกตะวันตกนะคะครั้งที่3 East West Economic Corridor ครั้งที่3และผลักดันโครงการสำคัญอาทิการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคภายใต้แนวคิด5ประเทศ1จุดหมายการจัดตั้งเมืองคู่แฝดเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองชายแดนค่ะการประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ไทยแสดงบทบาทในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและเป็นผู้นำความร่วมมือในอาเซียนที่ผ่านมาไทยให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทุนการศึกษาและฝึกอบรมโดยเฉพาะสาขาสาธารณสุขและเกษตรกรรมมาอย่างต่อเนื่องค่ะไทยนะคะในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกก็พร้อมจะร่วมมือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันแล้วก็ส่งเสริมเสถียรภาพทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาในภูมิภาคร่วมกันค่ะแล้วก็เร่งสร้างความกินดีอยู่ดีของประชาชนขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำเป็นการสร้างคุณูปการให้กับภูมิภาคค่ะนอกจากการประชุมผู้นำระดับประเทศแล้วภาคเอกชนก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของ ACMEX ด้วยนะคะอันนี้เป็นการประชุมผู้นำค่ะที่พี่เห็นว่ามันยิ่งใหญ่พอสมควรเพราะแม่น้ำแต่ละสายนะคะหล่อเลี้ยงชีวีคนในประเทศนั้นๆแล้วก็เป็นเหตุเศรษฐกิจอยู่เยอะอิระวดีเอ่ยเจ้าพระยาเอ่ยแม่โขงเอ่ยนะคะแม่โขงนี่ไหลผ่าน5ประเทศอิระวดีนี่พี่อ้อเพิ่งไปเห็นมาสมัยก่อนนี่ผู้คนนี่นะคะเวลาตั้งเมืองเนี่ยโดยเฉพาะเมืองหลวงเนี่ยจะเน้นให้มันใกล้ๆน้ำเข้าไว้นะคะก็ทำให้แผ่นดินนั้นอุดมสมบูรณ์มีความเจริญอยู่ในแผ่นดินนะคะแล้วก็มักจะเป็นที่ที่ผู้คนเนี่ยนิยมมาตั้งบ้านเรือนนะคะใกล้แม่น้ำมีน้ำไว้กินไว้ใช้นะคะสะดวกดีออกจะตายไปอากาศก็เย็นดีด้วยค่ะน้ำก็ใสแต่เดี๋ยวนี้จะหาน้ำใสๆแบบนั้นก็ยากก็อยากให้ท่านผู้ฟังรักษาความสะอาดกันหน่อยนะคะ ACMEC จริงๆแล้วอย่างที่บอกไปเนี่ยก็เป็นข้อตกลงความร่วมมือนะคะที่ไทยเนี่ยเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยเพราะไทยอยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นฮับนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกฮับเฮดจูบีฮับเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคขึ้นอยู่กับการยอมรับจากประเทศเพื่อนบ้าน
ในการที่จะใช้เส้นทางของไทยหรือจะยอมให้ไทยใช้เส้นทางในประเทศเพื่อนบ้านเป็นเรื่องของการลงตัวทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองเกิดขึ้นได้ภายใต้ความสำคัญแล้วก็การไม่ระแวงต่อกันค่ะโดยเฉพาะการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่อกันได้และต่างรับประโยชน์จากการที่ไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาคค่ะก็มีการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยเห็นได้จากยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชาลาวแล้วก็เมียนมานะคะเป็นช่วยเหลือกันสร้างเส้นทางเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งระหว่างชายแดนไทยให้ความช่วยเหลือเนี่ยแบบให้เปล่าเลยนะคะแต่เขามีข้อสังเกตบอกว่าความร่วมมือระหว่างประเทศจะแตกต่างกันภายในปัจจัยสถานการณ์การเมืองของแต่ละประเทศค่ะคือเมียนมาเนี่ยค่อนข้างจะปิดยังไม่ต้องการรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและโลจิสติกนะคะอันนี้สมัยเริ่มใหม่ๆเมียนมาเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เมียนมาก็เปิดรับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นแล้วนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีการตกลงตัดถนนระหว่างกันส่วนข้อตกลงระหว่างประเทศเนี่ยก็มีการตกลงกับประเทศต่างๆในอนุรุ่มแม่น้ำโขงที่สำคัญและเกิดจากความริเริ่มของไทยคือ ACMEX เนี่ยก็ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านลักษณะเงินให้เปล่าเงินกู้ผ่อนปรนหรือความช่วยเหลือด้านรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรที่เรียกว่า contract farming นะคะก็เป็นการพึ่งพาทางเศรษฐกิจระหว่างการประเทศไทยได้ประโยชน์จากเส้นทางที่ลงทุนเพราะว่าประเทศเหล่านั้นเป็นแหล่งวัตถุดิบและทรัพยากรที่ไทยต้องการค่ะมีโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง6ประเทศค่ะ GMS เป็นโครงการภายใต้ SCAP เป็นการเชื่อมโยงการขนส่งและการค้าจีนเนี่ยค่อนข้างเห็นประโยชน์เพราะจีนสร้างถนนผ่านเมียนมาค่ะเพื่อเชื่อมไทยแล้วก็ระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงก็เป็นข้อตกลงจาก GMS นะคะจีนก็อาศัยข้อตกลง FTA อาเซียนจีนนะคะมีผลภายในมีผลมาตั้งแต่เนอะตั้งแต่ปี2553แล้วสินค้าส่วนใหญ่ก็ลดอัตราภาษีศูนย์แล้วค่ะไทยก็เริ่มมีอัตราภาษีนี้มาตั้งแต่ปี2547แล้วนะคะก็เป็นความพัฒนานะคะเป็นพัฒนาการที่ดีต่อมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์นะคะต่อประเทศไทยมาเนิ่นนานแล้วก็ต่อประเทศเพื่อนบ้านมาเนิ่นนานนะคะเป็นความร่วมมือที่น่าจะส่งเสริมให้ไทยเนี่ยได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านได้รับผลประโยชน์นะคะเพราะว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเราไม่สามารถยกแม่น้ำเราหนีไปไหนได้ยกประเทศหนีไปไหนได้ฮะต้องอยู่เคียงกันไปเมียนมา กับเรามีชายแดน 2,400 กว่ากิโลเมตรนะคะกับลาวก็มีชายแดนยาวอยู่พอสมควรนะคะเกือบ 2,000 กิโลเมตรเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องด้วยกันอย่างแท้จริงนะคะก็จับตาดูว่าผลจากเนปิดอเป็นอย่างไรพี่อ้ออาจจะมาเล่าให้ฟังวันพฤหัสนะคะเนปิดอก็เมืองหลวงใหม่ของเมียนมานะคะอยู่ค่อนๆใกล้ๆเมืองปินมานานะคะคือสมมุติถ้าไปจากรถด้วยทางรถจากเมียนจากย่างกุ้งไปเนปิดอนะคะบางทีก็ยังมองไม่เห็นเลยว่าเมืองเนี่ยอยู่ทางไหนอยู่ทางเข้าไปเนี่ยคือมันเป็นใกล้ๆแล้วถึงจะเห็นอ๋อมีไฟแล้วเขาทำทางนี้ให้เข้ากับออกเมืองเนี่ยมีอยู่ทางเดียวเข้าเลนหนึ่งออกเลนหนึ่งนะคะแล้วก็มอเตอร์เวย์เนี่ยใหญ่พอสมควร3เลนที่สำคัญหน้ารัฐสภาเมียนมานะคะ89เลนฝั่งหนึ่งอีก89เลนอีกฝั่งหนึ่งรวมกันเป็น16เลนถ้าจำไม่ผิดนะคะ16เลนอยู่หน้ารัฐสภาเมียนมาทีเดียวเชียวค่ะน่าสนใจนะคะแต่เวลาไล่หลังมาแล้วสำหรับวันนี้พี่อ้อลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เป็นหน้าที่ของน้องกรีฑาดิษฐ์ค่ะพบกันใหม่วันพฤหัสบดีสวัสดีค่ะ